อีกหนึ่งพาร์ทสำคัญของงาน Fast Auto Show 2022นะครับก็คือในส่วนของรถมือ2โดยในปีนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมแสดง12รายและไฮไลท์สำคัญของการซื้อรถในงานนี้เขามีความพิเศษตรงที่ทางผู้จัดงานเนี่ยครับเขาจะรับประกันในส่วนของตัวรถว่าจะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำโดยเขาใช้ทีมงานในการตรวจสอบรถโดยให้ผู้ประกอบการทุกรายนะครับส่งเลขตัวถังมานะครับเพื่อระบุว่ารถที่จะมาเข้าในงานนี้เป็นรถรุ่นใดตัวถังแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วเขาก็จะให้ทีมงานมาตรวจสอบรถโดยประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ในการดูและดูรถมือสองซึ่งในอดีตที่ผ่านมางานทุกปียังไม่เคยมีการเคลมเลยนะครับการรับประกันของผู้จัดงานคือยินดีที่จะซื้อคืนในราคาเต็มสมมุติคุณซื้ออย่างคันเนี้ย Honda Civic ซื้อไป 648,000 ถ้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำทางผู้จัดงานยินดีที่จะซื้อรถคืนเลยนะครับแต่จากการจัดงานตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งนี้ยังไม่เคยมีการเคลมเลยนั่นหมายความว่าเขามีการตรวจสอบที่ดีงามนั่นเองนะครับอีกหนึ่งพาร์ทที่สำคัญของงานก็คือการมีผู้สนับสนุนทางการเงินโดยงานนี้มีกรุงศรีออโต้นะครับง่ายๆว่าถ้าคุณอยากซื้อรถเงินผ่อนมาที่นี่ได้เลยนะครับมาเช็คเครดิตของตัวเองและเช็คตัวมูลค่าของรถว่าจะสามารถกู้ได้เท่าไหร่แบบไหนอย่างไรมีพร้อมมาดูกันว่าผู้ประกอบการทั้ง12รายนี้มีรถอะไรมาขายให้เราบ้างนะครับโดยต้องบอกว่ารถมือ2นั้นถ้าคุณเจอคันที่ชอบเจอคันที่ใช่แล้วต้องซื้อเลยทันทีนะครับเพราะถ้ารอปุ๊บอาจจะมีคนตัดหน้าคุณไปได้นะครับดังนั้นรถที่เข้ามาอยู่ในงานนี้เห็นถ้าใช่ต้องรีบซื้อนะครับไม่งั้นเรียบร้อยถูกคนอื่นซิวไปและไม่มีโอกาสอีกแล้วรถเต็นต์เดอะวันนี่คันนี้น่าสนใจครับ Ford Ranger Raptor นะครับเป็นรุ่นปี2020สวยงามนะครับมี Isuzu Mew X มี Pajero Sport โดยรถในเต็นต์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่รวมไปถึงตัวพิกอัพที่เป็นตัวพิเศษนะครับก็มาดูกันได้ครับโดยจุดเด่นของเต็นต์นี้ก็คือซื้อสด The One ไม่เก็บแวตนั่นเองครับอีกหนึ่งเต็นท์ครับเก่งพระราม9เต็นท์นี้จะเน้นในเรื่องของรถนำเข้ารถแปลกๆหน่อยนะครับรถที่หายากราคาสูงนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเต็นท์จะมีในส่วนของตัวฉลากสำหรับรถยนต์ใช้แล้วติดประจำทุกคันเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เวลาที่มาเลือกดูรถแต่ละคันนะครับเขาจะมีข้อมูลที่ชัดเจนเป๊ะเต็นท์โยรัชดาก็มาร่วมในงานนี้ด้วยโดยนำเอารถในแบบนำเข้าในสไตล์สปอร์ตนะครับไฮไลท์เด็ดอยู่ที่คันนี้เลยครับ Porsche Cayman และที่อยู่ข้างๆกันก็คือ BMW Z4 นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหายากในตลาดณเวลานี้นะครับอีกหนึ่งบูธที่อยู่ใกล้ๆกันครับเบนซ์อมรรัชดาชื่อเบนซ์แต่ว่ามี VM ขายเพราะเขาคืออมร Prestige นั่นเองนะครับนอกจากตัวรถ BM ที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีในส่วนของรถ Mercedes-Benz จำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันอยู่ทางด้านหลังนะครับมีให้เลือกหลากหลายรุ่นทั้งซีรีส์3ซีรีส์5 X3 ส่วน Mercedes-Benz ก็จะมีรุ่นยอดนิยมอย่าง E-Class และมีตัวที่เป็นเบนซ์โบราณอย่าง W126 มาจำหน่ายด้วยอีก1เต็นท์ครับ54นิวัตมางานนี้ขนรถในตระกูลของยุโรปล้วนๆเลยนะครับที่มาไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ BM Nissan Terra นะครับมี2คันเลยอยู่ในเต็นท์54นิวัตนี่เองครับอีก1เต็นท์ค่าดีชัวร์นะครับเต็นท์นี้มากับแคมเปญพิเศษคือฟรีดาวไม่ต้องดาวมาออกรถเลยโดยรถที่นำมาจัดแสดงจะเป็นรถใน
แบบทั่วๆไปนะครับเป็นรถประกอบในประเทศเน้นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับคาร์ทเวนตี้โฟร์ครับแพลตฟอร์มออนไลน์ซื้อขายรถยนต์มือสองแนวใหม่นะครับเขามีนี่ด้วยครับ Virtual คือใช้กล้องแบบ VR นะครับในการที่จะดูรถคือคุณไม่ต้องมาดูรถคันจริงสามารถดูผ่านกล้อง VR ได้นะครับโดยสวมกล้องเสร็จแล้วเขาก็มีฟังก์ชันให้เลือกนู่นนี่นั่นเสมือนดูรถคันจริงแต่ถ้าอยากดูคันจริงก็มาได้ที่งานฟาสต์ออโต้โชว์นะครับมีคันจริงให้ดูด้วยส่วนคันที่ไม่มาก็ดูผ่านกล้อง VR ได้แล้วถ้าคุณมองหากระบะครับผมขอแนะนำเต็นท์นี้ครับ NBP ครับมีหลากหลายรุ่นเลยนะครับก็มีแค่ Toyotaรีโวรุ่นเดียวนะครับที่มาโชว์ในงานนี้แต่จริงๆเขามีหลายรุ่นนะรวมถึงมีรถอื่นๆที่ไม่ใช่รถกระบะด้วยนะครับสำหรับตัวบูธของ NBP โดยแคมเปญพิเศษงานนี้ก็คือไม่ต้องดาวครับหรือดาวต่ำอาจจะเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นครับก็สามารถออกรถได้เลยสำหรับงานนี้ Bestเซอร์วิสก็มาออกด้วยนะครับโดยนำรถในสไตล์ของรถแบบนำเข้าเน้นไปที่แบรนด์ Mercedes-Benz นะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นเลยทั้ง A-Class, C-Class, GLC มาดูกันรถเศรษฐีครับนี่มีตัวแปลกๆมาให้ด้วยก็คือเจ้า Hummer HTสมฉายาตื้อชื่อเต็นท์รถเลยนะครับมีรถระดับเศรษฐีเท่านั้นที่จะเป็นเจ้าของได้นอกจากนั้นมีนี่ครับมินิคันที่แมน2คันเลยส่วนอีก1คันนี่ก็1ในรถหายากในตลาดมือ2เหมือนกันครับ Audi Q2 ครับมากับราคาน่ารักน่ารัก 1,390,000 บาทนะครับโดยเป็นรถปี2018นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของรถอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Benz BM มีมาให้อย่างครบถ้วนสำหรับเต็นท์รถเศรษฐีอีกหนึ่งเต็นท์ครับดาศรีนครินทร์ยกทับรถมาแบบหลากหลายมากครับทั้งรถในส่วนของเพื่อการพาณิชย์รถก็คือง่ายๆว่ารถปิกอัพรถเก๋งทั้งรถหรูอย่าง Audi Q2 คันนี้ก็มานะครับและรถหายากนี่ครับ Toyota CHR ตกแต่งด้วยโอ้โหเคปล่าดูสวยงามนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนในหลากหลายสไตล์ของรถย้ำมันอีกครั้งนะครับสำหรับการดูรถมือ2ถ้าเจอคันที่ชอบเจอคันที่ใช่ต้องรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่ารถมีเพียงคันเดียวเท่านั้นถ้าคุณมัวแต่รอช้าไม่กล้าตัดสินใจบอกเลยว่าอาจจะมีคนปาดหน้าตัดซื้อไปก่อนหน้าที่คุณจะตัดสินใจนะครับนั่นหมายความว่าคุณหมดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถคันนั้นเลยดังนั้นรถมือ2รอช้าไม่ได้ครับ Fast Auto Show เริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยจัดแสดงกันที่ Bytech บางนาฮอล์103หรือฮอลล์กลางซึ่งถือว่าเป็นฮอลล์ใหญ่ที่สุดโดยคุณมาเลือกดูรถได้แบบไม่ต้องกลัวร้อนอีกต่อไปนะครับเขาอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายนะครับก็เรียบร้อยการเดินทางสุดแสนง่ายมารถไฟฟ้าหรือจะขับรถมาจอดที่ตัวไบเทคก็มีที่จอดเพียงพออย่างแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ